สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหุ้น LH Hotel ทำอะไร LH Hotel เป็นกองทัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ LH Hotel โดยจะตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2558ในอีก11วันต่อมาได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย LH Hotel มีนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมโดยมุ่งเน้นการจัดการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการหรือรายได้อื่นใดในทำนองเดียวกันโดยมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทัสอย่างต่อเนื่องในระยะยาวปัจจุบันกองทัสได้เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมจำนวน3โรงแรม1สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรม Grand Center Point Terminal 21เป็นระยะเวลาประมาณ25ปีจากบริษัท L&H Property จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Land and House จำกัดมหาชนโดยตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทบริเวณแยกอโศกกรุงเทพมีพื้นที่รวมประมาณ 47,000 ตารางเมตรประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าประมาณ 20,000 ตารางเมตรและพื้นที่ส่วนกลางประมาณ 21,000 ตารางเมตรและพื้นที่จอดรถประมาณ 4,000 ตารางเมตรสามารถเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจการลงทุนท่องเที่ยวบันเทิงและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์รวมถึงอยู่ติดกับ Terminal 21ซึ่งเป็นศูนย์การค้าชั้นนำในย่านสุขุมวิทจึงมีลูกค้านักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเข้าพักเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง 2. สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรม Grand Center Pointราชดำริเป็นระยะเวลาประมาณ21ปีซึ่งจะสิ้นสุดณวันที่31พฤษภาคม2581จากบริษัท L&H Property จำกัดโดยตั้งอยู่บนถนนราชดำริมีพื้นที่รวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าประมาณ 35,000 ตารางเมตรพื้นที่ส่วนกลางประมาณ 16,000 ตารางเมตรและพื้นที่จอดรถประมาณ 14,000 ตารางเมตรอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ BTS สถานีราชดำริซึ่งเป็นถนนสำคัญในกรุงเทพมหานครที่มีทั้งอาคารสำนักงานห้างสรรพสินค้าโรงแรมระดับ 4-5 ดาวคอนโดมิเนียมอาคารที่พักอาศัยสวนสาธารณะและศูนย์ประชุมใจกลางเมือง 3. สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิท55เป็นระยะเวลาประมาณ27ปีซึ่งจะสิ้นสุดณวันที่31มีนาคม2590จากบริษัทL&H Mall Hotel จำกัดโดยตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทมีพื้นที่รวมประมาณ 42,000 ตารางเมตรประกอบด้วยพื้นที่ให้เช่าประมาณ 18,000 ตารางเมตรพื้นที่ส่วนกลางประมาณ 16,000 ตารางเมตรและพื้นที่จอดรถประมาณ 8,000 ตารางเมตรอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีทองหล่อซึ่งเป็นถนนสำคัญในกรุงเทพมหานครที่มีทั้งอาคารสำนักงานห้างสรรพสินค้าโรงแรมระดับ 4-5 ดาวคอนโดมิเนียมอาคารที่พักอาศัยสวนสาธารณะและศูนย์ประชุมใจกลางเมืองโดย LH Hotel นำทรัพย์สินของโรงแรมทั้ง3โครงการให้ผู้เข้าพักเช่าโดยให้เช่าช่วงแก่บริษัท L&H Hotel Management จำกัดซึ่งนำไปบริหารต่อเป็นระยะเวลา3ปีโดยกำหนดเงื่อนไขการต่ออายุอีก2คราวคราวละไม่เกิน3ปีขอบคุณครับถ้าเห็นคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือต้องการนำเสนอแนะเพิ่มเติมโปรดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ